กาฟิลนะครับก็เป็นหนึ่งในการ์ตูนแมวตัวอ้วนกลมเจ้าของประโยคเด็ดที่บอกว่าฉันเกลียดวันจันทร์ที่ก็เป็นที่หลงรักของผู้คนนะครับที่ไม่ว่าจะผ่านไปกี่ยุคกี่สมัยก็ตามผู้คนก็ยังหลงรักมันอยู่นั่นก็เพราะว่าผู้คนยังไม่เคยได้ยินเรื่องราวลึกลับที่ซ่อนอยู่ในชั้นใต้ดินของบ้านมันยังไงละครับหรือว่าเรื่องราวความลับความสุดต่างๆที่ว่ากันว่าแมวตัวนี้เนี่ยอาจจะเป็นบ้าก็ได้ครับ ซึ่งถ้าใครอยากรู้ความลับทั้งหมดทั้งมวลออกมาเนี่ยนะครับแอดก็ได้ทําการรวบรวมเอาไว้แล้วในรายการขยี้ฝันวันเสาร์กับแอดมินเพจ FN Diary วันนี้นะครับโดยการ์ตูนกาฟิล,ฟลนะครับมันจะเป็นเรื่องราวของเจ้าแมวสีส้มตัวอ้วนกลมที่มีลายพาดสีดำฮะซึ่งชอบกินอาหารอยู่ตลอดเวลาเลย โดยอาหารโปรดของมันนะครับก็คือลาสัญญาฮะและมันก็จะอาศัยอยู่กับเจ้าของของมันที่มีชื่อว่าจอห์นอาบากโคลผู้ที่เป็นชายเงียบขรึมแต่ก็ซุ่มซ่ามแล้วก็เปิ่นชายย่อยแต่ว่าเขาก็เป็นคนใจเย็นนะครับมีอาชีพเป็นนักเขียนการ์ตูนกับเจ้าหมาน้อยโอดีขนสีเหลืองที่ก็ดูงี่เง่าแล้วก็ชอบโดนกาฟิวแกล้งอยู่เสมอซึ่งมันก็จะเป็นเรื่องราวง่ายๆที่ทําให้คนอ่านเนี่ยได้ฮากันแล้วก็เข้าถึงได้ทุกวัยนะฮะแต่ว่าเบื้องหลังของมันเนี่ยกลับไม่ง่ายแบบนั้นเลยครับ เพราะว่ากาฟิลนะครับจริงๆแล้วมันอาจจะได้เป็นมแมลงวันมาในตอนแรกด้วยซ้ำเพราะในตอนแรกที่ผู้วาดเรื่องนี้ที่ชื่อจิมเดวิสนะครับเขาอยากจะเขียนการ์ตูนขึ้นมาเนี่ยเขาต้องการแค่จะให้มันเป็นการ์ตูนตลก3ช่องธรรมดาที่ตัวการ์ตูนเนี่ยไม่ใช่คนเท่านั้นเองเพราะเขากลัวว่าถ้าหากมันเป็นคนน่ยมันจะมีเรื่องดราม่า,มาเดี๋ยวจะไปหาวาดคนดําไปเหยียดสีผิวตาตีไปก็หาเหยียดเอเชียอะไรประมาณนี้ใช่ไหม คนวาดนะครับก็เลยได้เลือกว่าที่มันเป็น,มนแมลงวันซะเลยซึ่งมันก็เป็นรรสัตว์ซอกราวที่แบบคงจะไม่มีใครมาบอกมนะัว่าเขาจะไปเหยียดแมงวันอะไรแบบนี้หรอนั่นเองเลยครับมแมลงวันนะครับก็เลยได้กลายเป็นตัวเอกของการ์ตูนเขาสักพักหนึ่งทว่าวาดไปเท่าไหร่ก็ตามมันก็ไม่รุ่งครับเพราะปัญหาของแมงวันก็คือคนส่วนใหญ่เขาไม่อินงเขาไม่ชอบบักจิมผู้วาดนะครับก็เลยจะพยายามลองเปลี่ยนแปลงแนวตัวเองให้ไปวาดตัวการ์ตูนอะไรที่แบบว่ามันน่าสนใจและคนชอบขึ้นมา โดยในยุคนั้นนะครับมันจะมีการ์ตูนดังๆอยู่เรื่องหนึ่งที่ชื่อว่าสโนวปี้ฮะซึ่งเป็นการ์ตูนหมาสีขาวที่นอนอยู่บนหลังคาสีบ้านดังแดงวันันไม่ทําอะไรเลยแต่มันกลับเป็นการ์ตูนที่ดังตู้มต้ามากเลยปักจิมก็เลยเห็นว่าเอยเรื่องนี้มันมีดีอะไรเนี่ยก็เลยลองไปศึกษาดูแล้วก็พบว่าเพราะว่าการ์ตูนเนี่ยเขาวาดเป็นหมานั่นเองซึ่งหมานะครับมันจะเป็นที่ชื่นชอบของทาสหมาหลายๆคนเลยครับจิมก็คิดว่าถ้าหมามันมัดใจคนได้แบบนี้เราก็ลองมาหาสัตว์อื่นที่มันมัดใจจคนไได้้มมะะะีอรบาง่ ก็แมวยังไงล่ะธาตุแมวบนโลกนี้ก็มีเยอะแยะใช่ไหมแต่ถ้าว่ามีคนเอาแมวมาวาดเป็นการ์ตูนในช่วงนั้นเนี่ยน้อยมากเลยจะมีก็แค่ทอแมแอนเจอร์รี่ละมั้งฮะนั่นแหละครับเจ้าก,การ์ตูนแมวกาฟิลนะครับมันก็เลยได้เกิดขึ้นมาครับ โดยหน้าตาตอนแรกที่มันได้ถูกวาดขึ้นมาเนี่ยมันก็ไม่ใช่แมวอ้วนกลมน่ารักแบบที่เราเห็นแบบนี้นะแต่ว่าเป็นแมวอ้วนเพลแบบไขมันห้อยตุงเป็นถุงเลยด้วยความที่ว่าเขานะครับไปเอาต้นแบบมาจากแมวของคุณปู่เขาเองฮะที่จิมนะครับได้เคยเล่นกับแมวตัวนี้ตอนเด็กๆในบ้านสวนไร่ของคุณปู่คุณย่าเขานะครับโดยเขาจําได้ว่านิสัยของแมวตัวนี้เนี่ยมันมีนิสัยที่ขี้เกียจไม่ทําอะไรวันๆเราจะกินกินกินอย่างดีด้จนกระทั่งอ้วนเพลเหมือนกับรูปที่เขาได้วาดกาฟิลขึ้นมาเลยนะครับ ซึ่งอาหารที่ชอบมากที่สุดของเจ้าแมวตัวนั้นนะครับก็คือลาซานญาฮะซึ่งก็เป็นพาสต้าชนิดหนึ่งของชาวอิตาเลียนนะฮะนั่นแหละเจ้าแมวมันก็ได้กําเนิดขึ้นมาแต่ถ้ว่า ชื่อของกาฟิลนะครับมันกลับไม่ใช่ชื่อของแมวปู่ะแต่ว่าเป็นชื่อปู่เขาเองเลยเจมส์เอก์ฟิลเดวิสซึ่งสาเหตุที่เขาเอาชื่อคุณปู่มาใส่เป็นชื่อแมวนะครับก็เพราะว่าเขาอยากจะให้นิสัยบางอย่างของคุณปูนะ่เนี่ยเขาไปอยู่ในแมวเหมือนกันอย่างเช่นคุณปู่นะครับจะเป็นคนที่แบบร่างใหญ่โตเคร่งครุมแต่ว่าจริงๆแนละ้วจะเป็นคนที่อ่อนโยนมุงม้ง,ม,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 งมิ้งมมีตุ๊กตาเท็ดดี้บ๊บๆอยู่ในมือนะฮะ เหมือนกับเจ้ากาฟิลเลยครับที่เป็นแมวอารมณ์ร้ายแต่ก็มีจิตใจดีหนำซ้ำยังมีน้องเท็ดดี้เอาไปเล่นด้วยเรียกได้ว่าเป็นการสร้างตัวละครแบบจับเอาคุณปู่มายัดในร่างแมวนั่นเองและแล้วนะครับเรื่องราวของแมวสีส้มก็ได้เกิดขึ้นฮะที่เริ่มแรกเดิมทีนะครับกาฟิลก็ไม่ได้เป็นแมวที่อยู่กับจอร์นคนวาดการ์ตูนอย่างที่เราได้รู้จักกันในทุกวันนี้หรอก แต่ว่าเป็นแมวที่ถูกเลี้ยงอยู่ในร้านอาหารอิตาเลียนร้านหนึ่งฮะที่เจ้าของร้านเนี่ยมันทนไม่ไหวฮะก็เลยเอาเจ้ากาฟิวเนีไปเตะดากทิ้งด้วยความที่ว่ากาฟิวนะครับมันเป็นแมวที่ชอบไปกินลัซสัญญาที่เขาได้เตรียมไว้กับลูกค้าตั้งแต่เล็กนะครับ ที่ก็เป็นเหตุผลที่การ์ตูนเขาอธิบายว่าทำไมกาฟิลมันถึงได้ชอบกินฬาสัญญาณนะก็เติบโตมากับลาสัญญานั่นเองซึ่งพอหลังจากมันอนุมาเขี่ยทิ้งในร้านขายสัตว์เนี่ยวันหนึ่งนะครับมันก็ได้มีชายหนุ่มใจดีรักสัตว์ที่ชื่อว่าจอร์นอับาเคิลมาพบเข้าและจอร์นเนี่ยก็ได้ตัดสินใจเอาแมวตัวนี้นะครับไปเลี้ยงที่บ้านฮะซึ่งกาฟิลเนี่ยพอมันเอาไปรับเลี้ยงเสร็จมันมันก็ไม่ค่อยสำนึกบุญคุณอยู่ดีคือถึงแม้มีคนเลี้ยงใหม่นะครับมันก็ จนกระทั่งตัวมันอ้วนพลุฮนะซึ่งเรื่องที่กาฟิลตัวอ้วนนี่เองเนะี่ยมันก็เคยมีดราม่าทําให้คนวาดเนี่ยโดนวาดไปหลายรอบเลยนะว่าประมาณว่าไปทรมานแมวอะไรแบบนี้ทาให้แมวมันอ้วนน่าเกลียดแล้วแมวกินเยอะเข้าไปมันก็จะเป็นเบาหวานตตยหรอกซึ่งแบบเดี๋ยวเดี๋ยว,เด,ยว,เ,ดยวเดี๋ยวีนั่นนี่มันแมวการ์ตูนเบาหวานอะไรพี่คือบางทีคนเรามันก็มโนเยอะเกินไปนะเหมือนองค์กรไม่พูดชื่อหรอ แด้ก็นั่นแหละฮะก็ปล่อยให้บนไปถามว่าคนวาดเนี่ยเขาสนใจอะไรไหมไม่โดยคนวาดเขาบอกว่าถ้าคนลดน้ําหนักให้แมวกาฟิวนะนั่นก็หมายถึงจุดจบของมันเพราะว่าจุดเด่นของเจ้าแมวตัวนี้คือการมีพุงกลมอ้วนพลุ้ยนั่นเองนอกจากนั้นกาฟิวก็ยังเป็นตัวแทนของคนที่มีความสุขอยู่กับความไม่เพอร์เฟกของตัวเองนะครับเพราะว่าคนวาดเนี่ยเขาบอกว่าไม่มีใครในโลกหรอกที่ได้สมบูรณ์แบบ แต่ทว่าไม่ใช่ทุกคนในโลกที่จะรู้สึกแฮปปี้กับความไม่สมบูรณ์แบบของตนเองแล้วก็มีความสุขใช้ชีวิตมันได้จนวันตายคือคนวาดเขาได้พูดเสริมนะครับว่าคำว่าไดเอทสำหรับกาฟิลเนี่ยมันหมายถึง d i e a อทเที่ไอคำนี้นะครับมันจะเป็นการเล่นคำซึ่งหมายถึงว่าขอกินไปจนวันตายนั่นแหละคือ AT นะครับพอเราเอามาอ่านใกล้ๆกันมันออกเสียงว่า8 นอกจากนั้นนะครับอีกหนึ่งอย่างที่ทําให้กาฟิลนีน่ได้เป็นที่รักของคนทั่วโลกก็เพราะว่าการ์ตูนเรื่องนี้มันวางตัวเป็นกลางครับคือถ้าสังเกตดูดีๆนะครับในการ์ตูนเรื่องกาฟิลเนี่ยคนวาดจะพยายามวาดไม่ให้การ์ตูนมันมีฤดูหรือว่าเทศกาลพิเศษอะไรหรือยกเวน้นวัน,นคริสต์มาสนะเพราะว่าเขาต้องการให้คนอ่านเนี่ยรู้สึกเหมือนกับว่ากาฟิลนะครับมันจะเป็นแมวที่อยู่ข้างบ้านที่แบบเปิดประตูไปก็เจอได้เลยไม่ว่าคุณจะอยู่อเมริกาไทยหรือว่าญี่ปุ่นก็ตามฮะเฉียบมากซึ่งก็ดูเหมือนว่าจะเป็นคอนนททีี่ําไดดด้้วยะรับ เพราะว่าหลังจากที่การ์ตูนมาได้ออกมาประมาณช่วงยุค80ต้นๆน,น,นะฮะคนก็บ้าเหือกันมากขนาดที่ว่ามีสินค้าอะไรที่เป็นแมวกาฟิวมานะครับก็ต้องไปซอยกันหมดจนกระทั่งในช่วงหนึ่งนะครับที่เขาต้องมีการออกกฎให้ทางร้านขายของนะเก็บตุ๊กตาที่เป็นกาฟิวลออกให้หมดเลยครับเพราะกลัวว่าคนจะหมกมุ่นกับแมวตัวนี้มากเกินไป และก็มาต่อกันกับความลับของมันอีกนิดหน่อยแล้วกันก่อนเราจะไปเข้าสู่เรื่องดากนะคือเจ้ากาฟิลตัวนี้นะครับจริงๆแล้วมันไม่ใช่แมวเดินดิน2ขาตั้งแต่ทีแรกครับเพราะคนวาดคิดว่าถ้าจะวาดทำให้เดิน2ขาน่มันจะดูน่าเกียดเรื่องมันมีว่าในตอนหนึ่งนะครับคนวาดเนี่ยเขาอยากจะวาดให้กาฟิลมันลุกขึ้นมาเดินเต้นได้2ขาครับแต่ก็ทําไม่ได้เพราะว่าขาแมวเนี่ยมันจะดูโกงๆแบบแปลกๆใช่ไหมคือใครที่มีแมวอยู่เนี่ยลองไปจับมันให้มันยืนดูจะรู้ว่าขามันจะยืนเหมือนกับขยิ และกาฟิลตอนแรกนะครับเขาก็วาดมาันจะาขายมันเหมือนแมวแบบนี้เนี่ยแหละคนวาดก็แบบมันทุเลศเกินให้มันยืนแบบนี้ไม่เอาให้มันเดินสีขาไปตลอดจนกระทั่งจิมเดวิสคนวาดนะครับเขาได้ไปพบกับฮีโร่ในดวงใจของเขาครับนั่นคือคนวาดสโนวปี้การ์ตูนหมาสีขาวที่มันเป็นต้นแบบเขาในตอนแรกนั่นเองพอคนวาดสโนวปี้ได้มาทราบปัญหานี้กับเฮียจิมนะครับก็เลยบอกว่ามันถ้าขาแมวมันน่าเกียดก็เปลี่ยนให้มันเป็นขาคนซะสิ ฮิจิมก็โอ้ยังไงล่ะก็เหมือนกับที่เขาทํากับสนุปปี้ไงว่าแล้วนะครับเจ้าของสนุปปี้เนี่ยก็ได้จับปากกาขึ้นมาฮะแล้วก็ร่างกาฟิลแบบที่มันยืน2ขาได้แล้วก็พบว่าโอ้มันเวิร์กมากนั่นแหละครับกาฟิลฉบับยืน2ขาก็ได้กําเนิดเกิดขึ้นมาขอบคุณคนว่าสนุปปี้ที่นี้เรามาต่อกับเรื่องดังๆของแมวตัวนี้กันบ้างดีกว่าคือปกติแล้วนะครับการ์ตูนเรื่องกาฟิลเนี่ยก็จะเป็นการ์ตูนที่อบอุ่นน่ารักแล้วก็เป็นมิตรใช่ไหมแต่ทว่าวในเดือนตุลาคมของปี81นะครับ มันก็ได้มีการ์ตูนตอนแปลกๆออกมาจากคนวาดจริงๆที่ก็ทําให้คนอ่านนั้นเนี่ยรู้สึกขนลุกไปเลยว่ากาฟิลนั้นได้ตายแล้วเลยคือมันจะเป็นชื่อตอนที่มีชื่อว่าอโลนะครับซึ่งเนื้อเรื่องมันจะเป็นแบบนี้ในเช้าวันหนึ่งที่หนาวเหน็บกาฟิลก็ได้ตื่นขึ้นมายัางบ้านที่เขาอยู่แต่ทว่าผู้คนในบ้านมันได้หายไปหมดแล้วกาฟิลได้เดินไปหาจอนนายของเขาหรือว่าโอดีเจ้าหมาตัวแสบแต่ทว่าก็ไม่พบเลยว่าใครอยู่ในบ้านนั้น จนกระทั่งเขาต้องออกไปดูนอกบ้านแล้วก็พบว่าบ้านที่กาฟิลได้อยู่นั้นมันเป็นเพียงแค่บ้านเก่าๆที่กําลังจะถูกขายนั่นเองและภาพก็ตัดมาที่ห้องนอนเก่าๆซึ่งก็มีรูปกาฟิลกับครอบครัวของเขาอยู่นะครับกาฟิลได้เริ่มมองไปที่ภาพนั้นอย่างช้าๆแล้วก็เริ่มสํานึกขึ้นได้ว่าทุกคนในบ้านได้ทิ้งเขาไปหมดแล้วสิ่งที่เขาได้เห็นมาตลอดทั้งเรื่องที่นี่มันเป็นแค่ความภาพหลอนในหัวของเขาใช่ไหม ท่านใดนั้นนะครับกาฟิลก็ได้ยินเสียงขึ้นมาจากห้องอาหารนะที่เป็นเจ้านายกับน้องหมาเนะี่ยกำลังเตรียมอาหารให้มันอยู่กาฟิลก็เลยแบบดีใจมากโอ้นี่ข้าฝันไปแล้วก็วิ่งไปจะไปหยิบอาหารครับแต่พอจะไปถึงตัวอาหารแค่นั้นแหละอาหารมันก็กลับหายไปครับตัวห้องครัวก็ได้เปลี่ยนเป็นห้องเก่าๆอีกกาฟิลตอนนี้มันก็ได้หลอนขึ้นมาจนกระทั่งตาแดงแทบจะเป็นบ้าเลยแต่แล้วเจ้านายมันก็ได้โผล่ขึ้นมานะครับกาฟิลก็ได้กระโดดกอดเจ้านายหลังจากนั้นก็ตูนก็จบไปฮนะแค่นั้นเอง ท้งให้คนกางงว่าเอาไอ้เรื่องราวที่มันอ่านมาในสรุปแล้วมันเป็นเรื่องจริงหรือเป็นแค่ภาพมโนของตัวแมวที่โดนทิ้งแล้วไม่มีใครสนใจมันเป็นบ้ามันเกิดภาพหลอนอะไรไปแล้วหรือไงเพราะเขามีทฤษฎีกันนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยกาฟิลมันอาจจะหลอนจนตาฝ้าฟางก็ได้ก็แง่แล้ววันๆแมวอ้วนเอาแต่กินข้าวแล้วก็ดูทีวีจนตามันเบลอด้วยสาเหตุที่มันไม่ได้ใส่แว่นกรองแสงจากออฟตัสยังไงล่ะแว่นที่จะรักษาจอลูกตามันจากจอดิจิตอลนะนอกจากนั้นเนี่ยไอ้แว่นนี้มันก็ยังบางเบาเหมือนกับว่าเราไม ยังหาอะไรไม่ถูกใจตอนนี้ Optus สเขาก็มีเปิดหน้าร้านสาขาแรกอยู่ที่สยามสแควร์ซอยหที่เราสามารถเข้าไปหับนักทัศนะมาทำการตัดแต่งแว่นให้เราอยากที่ได้เลยหรือจะไปเดินตากแอร์แล้วก็ถ่ายรูปสวยๆในร้านก็ได้พนักงานเขาไม่กัดอ้อลืมไปไอ้เรื่องกาฟิลนี่มันเกิดตอนยุค80ที่ o p t ตัสเขายังไม่กำเนิดขึ้นมานี่วะถ้าอย่างนั้นทฤษฎีของเรื่องกาฟิลเนี่ยมันก็อาจจะเป็นไปได้นะครับว่า จริงๆแล้วจอรนเจ้านายของกาฟิลนะครับอาจจะไม่อยู่เพราะติดคุกในข้อหาคดีฆาตกรรมก็ได้แต่ว่ากาฟิลเนี่ยก็ไม่ยอมรับว่าเจ้านายตัวเองเนี่ยได้ไม่อยู่แล้วมันก็เลยได้คิดเรื่องราวแบบนี้ขึ้นมาครับเน mm ื่องจากว่าก่อนหน้านั้น,นะครับการ์ตูนเรื่องกาฟิลเนี่ยมันก็จะมีตัวละครเด่นๆตัวหนึ่งที่อยู่ๆนะครับมันก็ได้หายไปแบบไม่มีร่องมีรอยเลยชื่อว่าเลแมนครับซึ่งตอนแรกที่เจ้าตัวละครนี้มันได้ปรากฏตัวขึ้นมาเนี่ยเขาได้มาปรากฏในฐานะเพื่อนที่ได้ร่วมอยู่อาศัยด้วยกับเฮจรน,นะครับ ที่ก็เอาหมาเขาเขามาพักพิงด้วยชื่อว่าโอดีใช่ไอหมาตัวนั้นที่มันเป็นของจอรในปัจจุบันนี่แหละครับแต่ก่อนมันเป็นของเพื่อนบ้านคนนี้ทว่าในเวลาต่อมานะครับเลแมนก็ได้หายตัวไปอย่างลึกลับแล้วก็ไม่มาปรากฏตัวในกาตูนอีกเลยซึ่งเมื่อสัมภาษณ์คนวาดไปดูว่าเลแมนเขาได้หายไปไหนนะครับคนวาดก็เลยบอกว่าก็ให้ลองไปหาดูในห้องใต้ดินของจอรสิเลแมนอาจจะถูกซ่อนอยู่ในนั้นก็ได้ คือมันจะเป็นอะไรไปได้ล่ะฮะอยู่ๆคนก็หายไปแล้วถูกเอาไปหมกตัวอยู่ห้องใต้ดินนอกเสียจากการฆาตกรรมหรือว่าการถูกจับลากไปทรมานอะไรแบบนี้ใช่ฮะพอบทสัมภาษณ์ครั้งนั้นผ่านไปเสร็จปุ๊บเนี่ยแฟนๆของกาฟิลนะครับก็เลยตีความไปได้เลยว่าจอนนะครับได้ฆ่าเลแมนเพื่อนร่วมบ้านนะเขาไปแล้วหลังจากนั้นก็ศพไปยัดในห้องใต้ดินครับหรือไม่เลแมนเนี่ยก็โดนทรมานขังลืมรอวนันตายตัวนั้นนั่นแหละ เนื่องจากว่าเลแมนนะครับเป็นเจ้านายของหมาที่ไม่ดีฮะคือในการ์ตูนเนี่ยเราจะเห็นว่าเลแมนชอบรังแกอโอดีตลอดเวลาเลยจนกระทั่งทําให้จอนผู้เป็นคนรักสัตว์นะครับทนไม่ไหวฮะเขาก็เลยได้ทําการลากเลแมนไปแบบจัดทาอะไรก็ไม่รู้ในห้องใต้ดิขนของเขา่นแหละครับนั่นเองก็เลยเป็นเหตุผลที่ว่าทาไมอยู่ๆเลแมนมันถึงได้หายไปและโอดีนะครับก็ได้กลายมาเป็นหมาของจอนโอ้ยดารมาก ซึ่งเอเรื่องรล่านี้นะครับมันก็ตูมตามกันไปในหมู่แฟนเลยจนกระทั่งทําให้คนวาดเองนะครับก็ต้องออกมาเถียงกับประเด็นนี้ว่าโอ้ยพวกคุณจะเผอเจอกันไปหมดแล้วไอการที่เลแมนมันหายตัวไปนะ่ะเพราะผมคิดว่านิสัยของเขาเนี่ยมันคล้ายกับกาฟิลมากเกินไปเท่านั้นเองคือทั้งเลแมนและกาฟิลนะมันเป็นคนที่เย็นชาไม่แคร์โลกน้ำซ้ายังชอบรลังแกมาอีกทีนี้ พอจะคิดมุกเข้ามาใส่ให้ตัวการ์ตูนเนี่ยก็แยกมุกไม่ออกแล้วว่าจะไปเล่นกาฟิลหรือว่าจะเล่นกับเลแมนดีก็เลยตัดสินใจตัดเลแมนออกไปสุดเลยจะได้ใส่มุกลงให้กาฟิลตัวเดียวเท่านั้นเองไม่มีอะไรมากส่วนไอ้การ์ตูนในยุคปี1981หนึ่งที่กาฟิลตื่นมาในบ้านคนเดียวแล้วแบบเห็นบ้านร้อนๆเนี่ยผมก็แค่อยากจะวาดการ์ตูนสยิวกิวมาประกอบวันฮาโลวีนแค่นั้นเองเห็นไหมเรามันออกวัน,วนที่3 1อตุลาคมนั่นนะเรื่องราวมันก็มีแค่นี้จริงๆคนวาดเราก็วาดงี้นะครับ ซึ่งก็ไม่รู้จะเชื่อได้หรือเปล่านะครับเพราะว่าในเวลาต่อมานะครับมันก็มีตัวเกมของกาฟิลออกมาครับเป็นแบบกาฟิลเขาไปสำรวจในบ้านตัวเองแบบนี้ซึ่งถ้าเราเลือกลงไปสำรวจห้องใต้ดินนะครับมันก็จะเจอกับเลแมนฮะที่ได้ถูกลามโซขังอยู่ใต้ดินบ้านค้ามไม่คนเาคิดว่าเป็นไปได้ไหมว่าที่ตลอดเวลาในคนว่าเขาได้ออกมาพูดเพื่อปกปิดเรื่องนี้ตลอดเวลาเลยซึ่งนี่มันก็ไม่ใช่ครั้งแรกนะครับที่คนว่าได้ออกมาพูดปกปิดเรื่องแบบเนี้เพราะว่ามันจะมีการ์ตูนอยู่อีกตอนหนึ่งเหมือนกันฮนะ ที่บอกเป็นนายว่าจรเจ้านายของกาฟิลเนี่ยอาจจะตั้งท้องเป็นหมาก็ได้ฮะเพราะว่าเขาเนี่ยไปดื่มน้ําเหนียมของหมาเข้าไปโดยในการ์ตูนนะครับมันจะเป็นฉากที่กาฟิลเนี่ยนั่งอยู่บนโต๊ะหมอพร้อมกับนางพยาบาลนะที่ข้างๆโต๊ะเนี่ยมันจะมีถ้วยน้ําอยู่ถ้วยหนึ่งเสร็จแล้วเจ้านายของกาฟิลนะครับมันก็เดินเข้ามาเห็นน้าถ้วยน,นนะั้นแล้วก oh, ็บอกโอ้อันนี้ดีจังเลยเป็นเครื่องดื่มพิธางโรงพยาบาลเตรียมไม่เลยเจ้านายก็หยิบน้ํากรุดเข้าไปทั้งถ้วยโดยไม่ถามใครก่อนเลยฮะท่ามากลางความตาตโตของกาฟิลและนางพยาบาลหลลัังงจาาาาาากกนนนนน้้น้น้ะคบพพยยย็ไดดดดูขึมวว่่ิี ฉันคิดว่าคุณจะต้องออกลูกมาเป็นน้องหมาที่แข็งแรงแน่ๆเลยซึ่งอะไรล่ะครับที่เอาเข้าไปในร่างกายแล้วทําให้ออกลูกได้หลายๆคนที่ฟังเรื่องแอตตอนเล่าฮอรลัสเขยา่าน้ำแหนมเข้าปากเทพเซตนี่แบบยิ้มกันใหญ่เลยเอาเป็นว่านั่นแหละแบบนั้นเลยมันจะเป็นอะไรอื่นใดนไม่ได้ตั้งสติแปบบ๊บตั้งสติแปบบ๊บ แต่ถ้าว่าพี่คนวาดนะครับขเขาก็ออกมาแก้ต่างว่ามันไม่ใช่น้ำแหนมนะไอ้าน้ำที่จนนายกาฟิลมันเผลอดื่มเข้าไปเนะี่ยมันเป็นเครื่องดื่มโปรโตีนสําเร็จรูปสําหรับแม่หมาที่กําลังตั้งท้องอยู่ซึ่งแบบขมมนหมาที่กําลังตั้งท้องมันจะกินโปรโตีนเนี่ยนะแต่ทีนี้เรามาพูดถึงปริศนาที่น่ากลัวลึกลับที่ไข่ไม่ได้มากกว่า35ปีดีกว่าฮะ,ะนั่นก็คือเรื่องราวของโทรศัพท์ลึกลับรูปกาฟิลนะครับที่อยู่เนี่ยมันก็ได้มาโผล่ยังชายหาดที่ฝรั่งเศสแบบไม่รู้เลลยยว่าาามมันนอาจากไห ซึ่งว่ากันว่าในการค้นพบครั้งแรกนะครับเจ้าโทรศัพท์เหล่านี้เนี่ยได้ถูกค้นพบโดยชาวนาฝรั่งเศสคนหนึ่งฮะที่เขาก็ได้ออกไปเดินเล่นอะไรเนี่ยแหละเสร็จแล้วเขาก็ไปเห็นอะไรส้มๆอยู่ใต้หินนะครับที่พอเดินเข้าไปปุ๊บก็พบว่ามันเป็นโทรศัพท์ลูกกาฟิลที่หัวแตกหักอยู่ตัวน,นั้นแหละและหลังจากที่เขาได้พบมาครั้งแรกนะครับมันก็ได้มีโทรศัพท์กาฟิลเนี่ยลอยมาติดชายหาดอยู่เรื่อยเยอะแยะ,ยะ,ยะเลย ที่แม้ว่าคนแถวนั้นจะหาต้นต่อเท่าไหร่ก็ตามนะครับก็หาไม่เจอครับตลอด30ปีเนี่ยก็จะมีโทรศัพท์ลอยทะเลมาแปะตลอดจนกระทั่งมาถึงในปี2019เนี่ยแหละครับที่ปริศนานี้ได้รับการแก้ไขเพราะว่ามันมีคนไปเจอตู้คอนเทนเนอร์ฮะที่เป็นตู้บันทึกสินค้าอันใหญ่ของโทรศัพท์เนี่ยติดอยู่ในซอกทะเลที่มันก็แบบมีรูนิดนิดหนึ่งไงที่พอน้ําทะเลมันพัดเข้ามาใช่ไหมก็ปุ๊บๆโทรศัพท์ไปประมาณเครื่อง2เครื่องนั่นแหละฮะไม่ ก็กะอยู่แล้วว่ามันจะต้องเป็นแบบนี้แต่ก็ทําไมไม่รู้นะคนเขาไม่ชอบเรื่องราอะไรที่แบบอธิบายง่ายๆเข้าใจแต่จะต้องให้มันมีความลึกลับอะไรเข้ามาเสริมอย่างเช่นที่ผ่านมานะครับเจ้าแมวกาฟิลเนี่ยก็มักจะถูกนําไปดัดแปลงจากสัตว์น่ารักให้กลายเป็นสัตว์ประหลาดอะไรที่ชั่วร้ายเอามาหลอกหลอนกันให้หลอนกันทั่วตามอินเทอร์เน็ตเป็นมีมต่างๆเลยที่บางภาพเนี่ยแอดก็ว่าเพื่อนๆน่าจะเคยเห็นกันมาบ้างแล้วละครับคือมันจะเป็นกาฟิลแบบแยะๆแยกเขี้ยวเอามาทําเป็นเกมหลอนๆกันกาฟิลไล ซึ่งหนึ่งในซีรีส์ที่แอดว่าหลอนที่สุดนะครับก็น่าจะเป็นเซตผลงานที่มีชื่อว่า I'm Sorry John หรือว่าขอโทษนะเจ้านายจอนที่จะมีเนื้อหาว่ากาฟิลนะครับได้กลายร่างเป็นสัตว์ประหลาดซอมบี้แล้วงอขาเป็นแมงมุมบ้ามีหนวดเป็นปลาหมึกบ้าหรือว่ายืดตัวเป็นตะขาบก็ยังมีเลยหลังจากนั้นนะครับกาฟิลก็ได้วิ่งไล่หาเจ้านายของเขาจอนเพื่อที่จะมาขมือบลงท้องฮะแปลกดีจิตใจคนเรามันทํามาด้วยอะไรทําไมถึงชอบเปลี่ยนเรื่องราวสวยงามให้กลายเป็นเรื่องราวดากๆกได้แบบนี้ หลายๆคนบอกแอดเองไม่ต้องพูดแลยก็ช่อง F N Diary ของเองนี่แหละตัวดีดูจบไป365วันมุมมองของรอบตัวเปลี่ยนไปดาร์ก365อย่างก่อนนะเอาเป็นว่าถ้าใครชอบเรื่องราวดาร์กแบบนี้ก็อย่าลืมติดตามดาร์กในอารีหรือว่าขยี้ฝันวันเสาร์ของเราต่อไปได้นะครับผมสำหรับวันนี้นะครับแอก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วครับบ๊ายบาย